มไปถึงหนุ่มนิติศาสตร์จากอุดรธานีคนนี้คนแรกเลยอยากเป็นศิลปินโอ้โหเฮ้ยเห็นไฟเทนหรือเปล่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมตั๊ดนะครับนายทศวรรษสิงห์โปครับอายุ23ปีนะครับสูง184น้ำหนัก75กิโลกรัมครับมาจากจังหวัดอุดรครับผมเรียนจบที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับจากนั้นมาขอนแก่นทำไมนักกฎหมายถึงสนใจที่จะมาบนเวทีแห่งนี้ครับต้องเท้าความไปก่อนว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นศิลปินแล้วแหละมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วก็มีห้องอัดเป็นของตัวเองด้วยพี่เฮ้ยผ่านไหมไม่ต้องมีดนตรีใช้ตีกระมังอ่ะผ่านนานนานที่เรามองตากันแม้แววตาคู่นั้นมันเธอไม่เหมือนใจเธอสงสัยหรือในสายตาของเธอบอกว่าเธอไม่มั่นใจเราคบกันมาเป็นปีจากนั้นถึงวันนี้เธอยังคิดอะไรเธออยากรู้หรือไงขอเธอจงถามไทยเธออย่าทำในนั้นความรักฉันไม่เคยเลือนลางไม่เคยจางหายไม่เคยจางแต่การจัดระเบียบร่างกายมันยังแบบไม่ได้เสียงโอเคละหล่อมากค่ะความคิดถึงฉันยังไม่แปลเปลี่ยนไปก็ฉันรักเธอรักเธอมาสักเท่าไหร่ใจของฉันจะเป็นของเธอสักเมื่อเวลาผ่านเป็นปีจะได้ทิ้งนี้ไปจนฉันรักเธอมากเกินกว่าชีวิตฉันก็จำไว้ว่าใจฉันเป็นของเธอโอ้เข้ารอบลึกๆแน่ๆเธอจำไว้ว่าใจฉันเป็นของเธอของละเมินโอ้แข็งแรงถ้าพี่ม้ายังอยู่นะใช่เข้าใจปะแข็งแรงจริงๆชอบความซื่อจริงใจของตั๊ดครับผมเป็นคนอย่างนั้นครับพี่ก็จริงๆนึกถึงเดอะสตาร์ที่ผ่านพามาด้วยแล้วก็จริงๆก็อยากเห็นปีอยากเห็นรุ่นนี้เดอะไซด์เรามีแบบตัดเข้ารอบเหมือนกันพี่ให้ผ่านครับฉันลุยผมเกิดปีเดียวกับรายการเดอะสตาร์แล้วก็คุณแม่ก็เลี้ยงต้นด้วยแล้วก็ดูรายการดูเรื่อยๆก็ซึมซับไปนะครับจนกระทั่งน่าจะเป็นตอนที่พี่เริ่มออกเพลงเองผมก็ได้ซึมซับนั่นแหละครับแล้วก็ร้องตามอะไรแบบนี้มีพี่บี้เป็นไอดอลอย่างนี้เตรียมเพลงของพี่บี้มาด้วยหรือเปล่าก็ต้องเตรียมมาอยู่แล้วครับพี่บี้มาด้วยเพลงอะไรครับวันนี้จังหวะหัวใจครับมาเลยค่ะอยากฟังแล้วเพลงแห่งชาติอ่ะของบี้ดังตั้งหลายปีใช่ดังทุกเพลงอ่ะอันนี้เพลงแรกเอ้ยเพลงต่อจากไอ้นี่ somebodyมันน่ารักอยู่อยู่ก็สัมผัสอยู่ให้ผมน่ากัดอยู่อยู่ก็มาใกล้คงไม่ปล่อยไปง่ายง่ายสองสัญญามันหน่อยได้ป่ะเลิกเองยากอีกแล้วตายมาเด้เต้นด้วยร้องไปด้วยเนี่ยเพราะเธอน่ารักก็ได้มากมาลุ้นกันเองแต่คนนี้เต้นดีนะเขาที่ดูมาเต้นได้ร้อนแรงจะแสงใครทุกคนยิ่งเธอเป็นชนข่าวทันทีที่พบเจอเพียนยกทิ้งย้ายทิ้งเล่นหัวใจมันสั่นอุตส่าห์ระวัง
ออกลับมาแล้วใกล้กันบ่อยๆอย่างนี้คงไม่ไหวคงต้องลองต้องคิดกันเดี๋ยวหน่อยรักเพื่อจะรอเดี๋ยวรู้ไม่ต้องบอกขอจับใจเธอหน่อยเป็นแรงแค่ไหนไปมาเล่นในใจฉันกันแบบนี้ฉันว่าเธอก็มีไอ้กันฉันใจมันเต้นเป็นจังหวะร้อนแล้วเธอลองอัดเป็นจังหวะยังไงจะไม่ต้องมาอายล่ะก็แค่อยากรู้จังหวะแต่เพื่อจับได้ไหมล่ะก็แค่ขอจับจังหวะรู้ชื่อไอ้วงชื่อเหมือนกันหรือเปล่าล่ะส่งเสียงให้รักษาได้ได้ป่ะเหนื่อยไปเนาะเหนื่อยไปเหนื่อยไปนิดนึงน้องน่าจะไม่ขอเต้นเขาจะสองใช่เสียดายอาจจะเลือกเพลงที่ไม่แรปอ่ะเลือกเพลงที่เบากว่านี้หน่อยแต่เป็นเพลงเร็วบอกได้แค่รักมากมายอะไรอย่างเงี้ยขอรีเควสต์หน่อยได้ไหมคะอยากฟังเสียงร้องแบบไม่มีดนตรีแต่เดี๋ยวหายใจก่อนได้หายใจก่อนพายุเข้าบอกได้แค่รักมากมายก็ได้นะได้โอ้สุดนี่คิดเพลงให้น้องด้วยบอกได้แค่รักมากมายรักเธอมากมายไม่มีหน่วยว่าใจและความรักนี้เปลี่ยนน็อตเลยผมลืมเนื้อแล้วครับงั้นเรามาเริ่มคอมเมนต์กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากมันสูงไปใช่น้องขึ้นเราผิดแล้วด้วยก็เลยแบบแก้ไขสถานการณ์พอหน้าเป็นมัมมี่น้องเหรอได้แล้วความรักนี้โอ้จะอยู่ในใจมันมากมายถึงเมื่อไหร่ไม่รู้รู้แต่จะรักทุกนาทีไปบอกไอ้ชิซิเดเดเดมึงยังลืมเลยลืมไปไม่ใช่ภาษาเราอะเนาะ I love you หรอไอ้ดี It's the shit แต่ว่าจะพูดยังไงมีทางหัวใจที่มีพอเต็งเริ่มเหนื่อยตอนหลังอะเราเริ่มร้องแบบไม่ไหวละมีสคริปต์ข้ามไปด้วยสำหรับผมถ้าวางไว้ที่เอนเตอร์เทนเนอร์ตั้งต้นไปได้เลยแต่ถ้าซิงเกอร์ลำบากและถ้าเล่าต่อไปลำบากละงั้นเรามาตัดสินกันเลยดีกว่าค่ะมัมมี่มัมมี่เนาะฉันให้นะฉันให้อยู่นะสักหนึ่งมันต้องมีเมนเต้นนะแต่รู้สึกว่าน่าจะไปได้ต่อผมให้ผ่านพี่โน้มไม่มีทางกับพี่ฉันไม่ดูแล้วโหนกระแสไม่ดูจริงๆหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วจริงๆหนุ่มนาดาวยังไงเพื่อน้องมีศักยภาพที่ดีอยู่นะพี่อยากเห็นน้องไปต่อครับพี่ให้น้องผ่านครับกรรมการอีก2ท่านคะฝั่งนู้นน่ะยังไม่ให้แน่นอนเนี่ยพี่โน้มเนี่ยพี่ลิเดียตัดสินใจละผ่านครับต้องให้ผ่านเช่นกัน4ผ่านค่ะ4ผ่านนี่คุณได้และสาวเปรี้ยวคนต่อไปที่มีหัวใจตั้งแต่หัวจรดเท้าจะผ่านด่านคณะกรรมการทั้ง4ท่านไปได้หรือไม่นิวเคลียร์สวยอ่ะเปรี้ยวจริงสวยจริงชุดเหลืองมาเลยค่ะสีผมแซ่บมากโอ้เขียนยาว on the groundสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นะคะชื่อจริงชื่อนิชยาอนันตการนะคะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่ University of Utah นะคะที่สหรัฐอเมริกาเรียน business ค่ะยูสตีอฟยูทาเธอมองฉันเป็นตัวจริงเหรอไม่ใช่ไม่รู้ใช่โอ้โหฉันชอบเพลงนี้มากปะพิมเชียเพลงยุคเราอ่ะเธอมองฉันเป็นตัวจริงที่หามันนาน
คาะนะแต่ไม่สบายอ่ะแอบอึดอัดไปนิดนึงขอบคุณค่ะแต่ว่าขึ้นมาดีไม่รู้ไม่มีลูกเล่นมันดูแบบสเตปแต่เรียบไปสไตล์การร้องแบบสากลอย่างเงี้ยครับพอมาร้องเป็นเนื้อไทยเราต้องอย่าลืมปิดคำถ้าเราไม่ปิดมันจะเริ่มดูเป็นสากลไปหมดเลยแล้วก็หางเสียงมันจะไม่ชัดอย่างเงี้ยเพราะของเต้นยอมรับเลยว่าจบลงนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่พัฒนาไม่ได้ครับสิ่งที่มีก็ดีอยู่แล้วแต่อาจจะต้องพัฒนาขึ้นอีกนอกนั้นคือเอาใจช่วยอ่ะอยากมีตัวเปรี้ยวๆเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยอ่ะอยากรู้ว่ารอบหน้าจะเป็นสีอะไรจริงต้องติดตามกันนะไปที่พี่ๆก่อนครับลองฟังพี่ๆดูถ้าเป็นศิลปินต้องเดินมายืนบนเวทีแล้วพี่แบบเหมือนอยากลุกขึ้นยืนแล้วอ่ะเราอยากลุกขึ้นสนุกมันมีสิ่งนั้นอยู่มี energy ขอบคุณค่ะครับแล้วก็เห็นคล้ายๆพี่นนท์ว่าดอกลงตอนเต้นแต่ยังเรียนเต้นกับพี่เบิร์ดมาลองเรียนมาเพลงพี่เบิร์ดยังไม่มีใครหยิบเพลงพี่เบิร์ดมาลองถ้าเป็นเธอเธอหยิบเพลงอะไรฉันหยิบเพลงฉันเจ็บเรามาซิงอุ้ยยังไงวะแค่แชร์เขาหมดเลยนะแชร์จะแชร์ฉันดีแล้วทอดเติมเธอออกมาบึ้งออกมาแล้วให้หยุดให้หยุดแล้วเดี๋ยวเรามาตัดสินครับพูดพูดเหมือนไม่ให้ผ่านอีกแล้วแต่ให้ผ่านต้องไปต่อครับผมไม่เห็นรู้สึกว่าไม่ให้เป็นมีมันมีแบบการตรงกันติอ่ะน้ำน้อยหรอหนูก็รู้ว่าปลอมไม่ถึงเขาเป็นน้องของผู้แข่งขันปลายคนสุดท้ายใน The Star 4ใช่ครับน้องใครครับน้องพี่แป้ง The Star กูว่าแล้วกูว่าแล้วใครวะกูจะพูดอยู่แล้วเป็นไรอ่ะเขาวินเหรอลืมเอาอย่างเมื่อกี้ตอนที่เดินออกมาใกล้ตอนที่น้องเดินมาว่าชื่อปอนคิดใจในแป้งก็ต้องปังต้องอะไรเงี้ยคือคิดใจว่าแป้งอ่ะเป็นพี่ผู้หญิงไงมาสุดท้ายสุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกกันลืมบอกกันว่าไม่รักฉันโดนหลอกเธอบอกกันเธอใจร้ายสุดท้ายแล้วเป็นไงเธอทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่จริงฉันมีรักเธออยู่แล้วกับคำที่เธอมาลวงหลอกมาบอกกันทำให้รักยังมองออกเธอหลอกกันเธอทำร้ายสุดท้ายต้องทำไงเมื่อคนคิดจะไปก็คงไม่รังฉันไม่รังเธออีกแล้วจะรั้งเธอไว้ทำไมเมื่อคนที่หลอกไม่บอกไม่รู้ตัวคำที่หลอกของเธอจากใจที่ฉันกลัวเธอมาหลอกก็เพราะเธอนั้นบอกเอามาก็เคยเป็นคนที่รักแต่อีกสักพักแล้วเธอก็ไปแต่กันก็ทำทั้งหมดทนมันไม่อยากไปหวังเขาพูดอะไรหรืออันที่จริงไม่มีฉันอยู่คำพูดฉันมันไม่ค่อยจะถูกเธอโกหกโอนไม่ได้ไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องคิดกันแล้วว่าถ้าน้องเข้าไปจะไหวหรือเปล่าเราโหวตกันเลยดีกว่าเลิกจากพี่เดียนก่อนครับไม่ผ่านซอรี่นะคะขอไม่ผ่านค่ะวันนี้พี่ยังไม่ได้ผ่านนะครับวันนี้ยังไม่ผ่านนะครับขอโทษด้วยนะครับคุณไม่ได้ไปต่อคุณปอไม่เป็นไรสู้ๆคุณปอโอเคอยู่แล้วแหละเก่งมากพยายามมุ่งมองนะเดี๋ยวคุณยอมเร็วน้องเร็วไปอ่ะใจหายเหมือนกันนะสวัสดีครับผมชื่อบูมนะครับน่ารักนะนายสหรัฐเทียนปานบูมเคยไปรายการ The Voice Kids มาแล้วใช่คุณผมจะเล่าให้ฟังก่อนน้องบูมไม่ธรรมดาเคยขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดมาแล้วนั่นไงนั่นไงผมได้มีโอกาสไปออกรายการหนึ่งรุ่นน้องท่านรุ่นน้องที่ท่านเขาก็ได้พาไปคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดครับแล้วทีนี้ในคอนเสิร์ตพวกมันก็จะมีแบบเด็กประมาณ10คนประมาณ10คนอยู่บนเวทีแล้วก็ร้องเพลงอยู่คนเดียวครับแบ่งท่อนกันร้องใส่สีส้มมีหมวกเป็นผ้าไหมมีหูมันคอยดูแลและรักษาดวงใจเก็บเอาไว้จนวันที่ฉันได้คู่เธอนี่ชื่อเพลงชื่อเพลงเดี๋ยวไม่จบอีกอ่ะเพลงด้วยรักและผูกพันอ่ะแฟนฉันแฟนจ๋า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 เอาแฟนจ๋าพี่ขี้หนูเอาพี่ขี้หนูยากจังฉันก็เพลงนั้นแหละอีกด้วยรักและผูกพันนั่นแหละมองจังๆหรือควันไม่เยอะอยู่คนเดียวยืนทนร
เย็นๆแต่ก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีใครใครมาชี้ทางอยู่ลำพังกับความอ้างว้างนั่งมองด้วยแสงลำไรของดวงตะวันจะลับไปโอ้ยเมื่อมองจันทร์ที่ลอยขึ้นมาแต่ยืนอย่างนี้แล้วเพื่อนสิ่งนี้ที่ดีที่สุดเขาดูสดใสอ่ะอยู่เงาเงาอยู่คงที่ปล่อยวางแต่อยู่อย่างนี้ต้องเชื่อแต่คนที่รู้ก็คอยจะถามทำไมไม่หาใครสักคนเข้าใจและรักจริงกอดทุกคนดูแสนดีดูชื่นใจก็ยินดีที่ได้เจอแต่ no พอเวลาฉันรักจริงมันมาไม่นานก่อนเธอมาทิ้งไปคนมันรักมากมันก็เลยเสียใจมันปวดใจฉันบอกใครก็ไม่ช่วยไปรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำแต่เดียวนี้คนมันใจดำเลยคบกันเที่ยวแบบคำคำก็เจ็บประจำก็เลยต้องอยู่คนเดียวกับเพื่อนตอนเด็กก็เจ็บไปแล้วตั้งแต่ตัวเล็กเล็กก็เธอรักเองแต่ติดที่ฉันก็ไม่ใช่สาวไปเธอรักใครก็ผิดหวังแต่ได้รักก็ทำมันผิดหวังบอกหักมาแล้วรู้กี่ครั้งเพราะยังนั่งเลยขออยู่นี่ไงข้อดีของการเล่นดนตรีเองอ่ะใช่แล้วมันเห็นแบบเสน่ห์เออมันอะไรเสน่ห์อ่ะมันสามารถเข้าปากได้เครียดมาเองหนูหัดเล่นก่อนโอ้โหเพลง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 ยินดีด้วยครับบูมครับผ่านครับผ่านเฮ้ยไม่ได้พูดอะไรเลยผ่านครับผ่านอะไรมาไม่ไปต้องชาร์จเป็นแบงบูมบูมบูมเหรอใช้ก็เป็นเนี่ยเฮ้ยแต่ยังไม่มีใครมาสายลูกทุ่งนะที่แบบมาแล้วหรือมีแล้วแล้วเขาไม่มีหรอไม่ได้ช่วยได้แล้วเข้าใจก็เธอดึงดูดขนาดจริงๆได้ถ้าเกิดไปลุกพุ่งจัดๆเนี่ยรักเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลงให้ใจคลื่นเพลงเลื่อนลาเล่าไปลาเล่าลูกฉันมาโดนเขาสาดเอ๊ะตัดไปงี้ไม่ผ่านแน่เลยปกติว่าเราทุกคนเลยนะว่าดีเจเลือกเพลงผิดไม่ใช่แค่เลือกเพลงไม่เหมาะผมว่าคีย์ก็ไม่เหมาะมันไม่ปุ้งมันไม่ใช่เลนส์เสียงของคุณไม่ปุ้งใช่โซคาเสียดายอ่ะยังไม่ได้ผ่านเนื้อเสียงยังไม่ผ่านแอบดีเหมือนกันนะวันนี้ยังไม่ผ่านนะครับคนไปรู้ที่จ่าวันนี้คุณไม่ได้คุณต้องรักคุณเสียยิ่งกว่าใครอ่ะคุณดีเจซูซูเส้นทางของความพินวะเริ่มจากการปลูกความกล้าที่มีในตัวเพื่อเป็นแรงในการไปสู่ความสุขรวมถึงหนุ่มนักศึกษาสาขาการแสดงคนนี้ใช่ใช่มาแล้วขอเสียงปรบมือให้กับฟิตค่ะใบแอดนะใบแอดใบแอดหน่อยเคยผิดหวังจากความฝันเท่าไรคิวบอยหรือไม่ไปเอาใจช่วยกันครับโอ้สวัสดีครับเฮ้ยคนคุ้นเคยป่ะสวัสดีครับเคยไปนอนแกได้เกิดได้ไหมคะสวัสดีครับชื่อกิตครับรัชกิตอารยะชันสิริครับอายุ19ปีครับตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่2นะครับคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับผ่านแล้วแหละผ่านเถอะมันทำให้แบบผมอยากพัฒนาอยากเป็นแบบเขาบ้างเราอยากช่วยครอบครัวแบบเขาได้บ้างฉันจะโดนเทมันเนี่ยเพลงอ่ะ
แล้วพอมาเจอแบบ The Star Idol เขาเปิดรับสมัครผมก็เลยสมัครเลยเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมเข้ามาใน The Star Idol ผมต้องพัฒนาตัวเองคิดมีเรื่องอยากพูดให้คณะกรรมการฟังครับคือกิจเคยประกวดร้องเพลงเหมือนกันครับเป็นรายการแรกที่กิจได้ไปประกวดแล้วกิจไม่รู้จะเตรียมตัวยังไงให้ดีพอในการประกวดเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยแต่ด้วยความพยายามก็เลยไปถึงรอบไฟนอลครับแต่พอถึงรอบไฟนอลกิจพยายามมากเกินไปจนร่างกายสุดแล้วก็พลาดทำให้ไม่ชนะรายการนั้นครับเราก็ทำให้ความมั่นใจมันหายไปกิจก็จมอยู่กับตรงนั้นมานานมากจน The Star Idol เปิดรับสมัครออดิชั่นกิจก็ลองดูอยากสู้อีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าเราจะแบบพยายามอีกครั้งได้ไหมครับก็เลยอยากลองอีกทีหนึ่งไม่อยากทิ้งฝันตัวเองแล้วโซ่อันนี้คือเรื่องจริงนะหลังจากที่กริดจบรายการคิวบอยกริดก็หายประมาณปีถึง2ปีหายไปเลยซึ่งหลายคนอ่ะอาจจะแค่รู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นช่วงที่น้องไม่มีงานแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นช่วงที่กริดเจอกับปัญหาใหญ่คือเจอกับปัญหาของการแบบเหมือนไม่มีแรงที่จะทำต่อกับสายนี้อะไรเงี้ยจนกระทั่ง The Star เปิดก็เลยลองดูไหมก็ลองอะไรเงี้ยแต่ว่าคือในอนาคตเราก็ไม่รู้น้องว่าน้องจะเข้ารอบต่อหรือตกรอบหรืออะไรยังไงแต่คือ finally แล้วอ่ะการกลับมาปรากฏ The Star ของกริดครั้งเนี้ยมันเป็นเหมือนการกลับเข้าวงการบันเทิงอีกครั้งโดยที่กริดเคารพตัวเองแล้วก็ภูมิใจแล้วก็เขาเรียกว่าเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีมากขึ้นตอนที่เรา react รายการ Qboy Thailand ใช่ไหมครับก็ช่วงจะก่อน final อ่ะเราคิดว่าคนนี้ได้แชมป์แน่นอนแต่พอไปถึง final เขาป่วยป่วยแบบไม่มีเสียงเลยเขาป่วยอยู่ข้างล่างเวทีคือเสียงมันแม่กินไม่ไหวแล้วอย่างนี้เลยเขาป่วยแล้วคือแบบเสียดายมากเพราะตอนนั้นตอนก่อนไฟนอลเราคิดว่าเออยังไงคนนี้ก็ได้เพราะว่าแบบความสามารถคือแบบพุ่งมากใช่มันเห็นละแต่รู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ต่างรู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เลือกเขารู้ถึงฉันขอร้องยังไงจะคงต้องลืมเรื่องของเราเพราะว่าเขาดีกว่าเพราะเขาสำคัญกว่ารู้จะมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ทำให้เธอไม่คิดจะอยู่กับฉันโอ้ได้แล้วอาจเป็นเพราะเธอแค่นอกใจในวันที่เราพบกันเธอจะมีความสุขแต่ว่าเธอไม่ได้รักกันแต่ฉันรักเธอไม่แล้วสนใจรู้ฉันรู้ว่าเธอต้องไปแต่อยากจะขอร้องเธออีกครั้งฉันรักฉันเธอนะเธอไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีโปรดถามใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันนั้นยังมีค่าเธอจะมีความสุขจริงๆใช่ไหมได้คิดว่าเธอมีใจให้กันฉันไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมามันยังมีค่ากับเธอใช่ไหมถ้ามันยังมีเวลาพอฉันขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมรู้ว่าฉันยังดีไม่พอแต่ก็เลือกที่จะไม่ยอมอีกไม่นานก็ฉันพร้อมจะไปรอว่ะ emotionalกรีดเมื่อกี้ที่ทำรู้สึกไงฮะที่ร้องไปอะไรแล้วคำถามแคสติ้งว่าร้องไปมันรู้สึกว่าที่มันอึดอัดมาเราเหมือนที่มันใส่ไปในเพลงมัน
มันเรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้งครับมันรู้สึกว่าที่จริงเราทำได้แต่แค่เราไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องมากกว่าครับแปลว่าน้องรู้สึกดีกับสิ่งที่ตัวเองทำเมื่อกี้ใช่ไหมรู้สึกดีมากครับโอเคไม่ว่าผลวันนี้จะเป็นอะไรเอาความรู้สึกนี้สำคัญที่สุดนะครับโอเคครับตัวต่อไปเลยครับคนที่ต้องพูดคำนี้ความล้มเหลวไม่ใช่ขั้วตรงข้ามของความสำเร็จแต่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนะคริสอันนี้จำไว้ให้ดีเลยนะจำตรงนี้ไว้ให้ดีเลยในส่วนของโชว์ก่อนการเต้นก็ยังเป็นเรื่องที่กิจทำแล้วเรารู้สึกว่ามันดึงดูดได้มากกว่าพอกิจเต้นอ่ะเราเข้าไปหากิจได้ง่ายแบบตอนที่กิจร้องเพราะนั้นถ้าทำให้หมู่มวลตรงนั้นบางอย่างที่เราทำให้คนดูเข้าไปถึงได้ครับเอ้ยอันนั้นมันก็จะยิ่งดีขึ้นแล้วมันจะตรงกับเขาเดอะสตาร์ไอดอลที่พวกเรากำลังมองหากันอยู่แต่ว่าดีใจที่กลับมาและได้เจออีกผ่านครับกิจขอเรียกก็ให้ผ่านนะเย้แสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้ไปต่อค่ะสี่ผ่านจ้าโอ้โหพร้อมครับมองเธอได้แต่มองเพลงชอบมองชื่อแดงเนี่ยมองไม่ต้องทำอะไรเดอะสตาร์6ครับอัลบั้มลิดแอนเซนก็อัลบั้ม EA ครับสุดยอดเป็นแบบนี้ไปการเกมโชว์ใช่ไหมร้องไม่ใส่คำร้องเลยอะไรไม่มีคำร้องเลยเอาละคราวนี้เดี๋ยวงานยากเดี๋ยวโรนซีรีส์กันดูฉะอันครับเข้าใจพอแอบอะไรมองไม่เห็นนะฉันเข้าใจแล้วแค่หนึ่งอะไรหนึ่งอ๋อแก้มปะชื่อเพลงค่ะชื่อเพลงอ๋อตุกตกใจเธอไหนซ่อนให้รู้ว่าความผูกพันซื้อความรักไม่ได้ความผูกพันซื้อความรักไม่ได้เลิกบ้ามเดอะสตาร์สี่คนฟ้าฟ้าดาวปีเสียวเลิศเหรออันนี้แฟนมันแทนผ่านค่ะขอสักเพลงได้ไหมผมถามมีผลต่อหัวใจเพลงใครครับของพี่นนท์ครับผมนนท์นนท์รู้ได้ไงเจ้าของเพลงเขาเสียชีวิตไปแล้วนะเล่นแบบนี้เลยเหรอเกียร์เอฟเล็กแต่ข้างบนก็คงยิ้มดีใจในชีวิตต้องลงหายใจแค่ใช้เวลาร่วมกันแค่ไม่เพียงเท่านั้นแต่มันเกินห้ามใจมันคุมลมไม่อยู่เหมือนกันนะที่ข้างมีความแต่ฉันชอบว่าลึกๆเธอคิดยังไงรักเธอเท่าไรแต่ไม่เคยพูดกันอะไรที่อยู่ในใจก็แค่เธอหรือเปล่าเธอที่มองมาที่ฉันหรือเปล่าที่เราเป็นอย่างนั้นคืออะไรเธอจะมีใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ที่อยู่ในใจต้องไม่อยากเจอนิดเดียวอะตรงนั้นอะนิดเดียวลมอะน่าไปสายแบ๊วคนร้องเพลงแบบ
ี้อะไรเงี้ยเออเอาจริงนะกูก็เหวอเหมือนกันนะโบสตอรี่มาแบบเป็นแฟนเดอะสตาร์แต่เราเพิ่งป๊อปเรานึกถึงคนเดียวเลยคือพจน์อานนท์ไม่นึกถึงใครเลยทำไมว่ามันเป็นไอ้นี่ไงประกอบภาพยนตร์ดังไงเพื่อนกูรักมึงว่ะชอบนี่จะจริงร้องเลยชอบไปจีบเลยชอบไปจีบเลยเซ่ยังไม่จีบเลยยังไม่จีบเลยนะยังแบบว่าเออเอาอะไรที่มันเหมาะกับเขาไปก่อนอะไรเงี้ยมันขาดเสน่ห์ตอนโชว์จริงๆครับปิ้วเหรองั้นเดี๋ยวเราตัดสินดีกว่าอย่าบอกนะเริ่มที่พี่ยงเลยครับยังไม่ได้ผ่านนะครับไม่ผ่านแล้วนะคะเรียบร้อยครับขอให้ผ่านจากคณะกรรมการครับน้องตาตั้มไม่ได้ไปต่อนะครับยังไม่ให้ผ่านนะครับวันนี้พี่ขอแสดงความเสียใจด้วยครับตั้มไม่ได้ไปต่อนะครับเออตั้มเจ๋งดีนะจริงๆอ่ะเต้นก็ได้คุณตั้มสู้ๆต่อไปสวัสดีครับวันนี้มาตรงนี้เลยแนะนำตัวเขาเรียกตรงกันเนาะในสมัยนี้สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวฟาติมาเดชาลีกุลค่ะชื่อเล่นชื่อเอิญอายุ16ปีค่ะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโคตรอุบลแมนบอแมนค่ะอายุ16ปีแต่ว่าตอนนี้ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแล้วเหรอครับใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยก็จริงๆแล้วหนูเคยไปเรียนอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนค่ะแต่ว่าพอโควิดมาเนี่ยพ่อแม่เป็นห่วงค่ะก็เลยให้กลับมากระทันหันค่ะแม่น่าอยู่ต่อจะมาทำไมก็ลองไปสอบมหิดลค่ะเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลหรือยังคะสินค่ะนี่คือบุคคลเยาวชนที่โตมาในครอบครัวที่พร้อมซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยของประเทศเราลองคิดดูว่าถ้าระบบบ้านเมืองหรือว่าระบบรัฐบาลหรือว่าระบบการปกครองบ้านเมืองเราดีเนี่ยแล้วครอบครัวทุกครอบครัวมีความพร้อมมากพอที่จะซัพพอร์ตลูกได้ไปในเส้นทางที่เขาชอบหรือที่เขาถนัดมากเพียงพอเท่าๆกันทั้งประเทศเยาวชนบ้านเราจะมีคุณภาพขนาดไหนการแข่งขันมันมีหมดแหละแต่ว่าคนมันไม่พร้อมที่จะแข่งกันเด็กที่มายืนตรงนี้ก็เหมือนมีแต่เด็กมีแต่เด็กไทป์เนี้ยใช่ชอบทำแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยค่ะคุณแม่ก็มีพาไปขี่ม้าสวยเนี่ยโอ้จริงๆตอนเด็กเคยเป็นนักแบดมินตันมาก่อนค่ะถ้าเป็นด้านดนตรีอย่างเงี้ยก็จะแบบมีทั้งดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลสากลก็จะมีกีตาร์โป่งกีตาร์คลาสสิกกีตาร์ไฟฟ้าก็แบบได้ทุกหน้าดีจังแล้วก็มีไวโอลินเคยเล่นกองชุดนิดหน่อยค่ะส่วนดนตรีไทยก็เล่นขิงค่ะโอ้โหโซฟาบ้านน้องเชื่อไหมโซฟาโซฟาบ้านน้องตอนไม่เคยแม้แต่จะติดเข้าไปในรอบแรกของการออดิชั่นนั้นเลยจนคิดว่ายังไงเราก็คงทำไม่ได้แล้วแหละจนไปที่นิวซีแลนด์ค่ะมีวันหนึ่งที่โฮสต์พาไปเล่นให้ชมรมคนชราฟังนะคะพอเล่นเสร็จทุกๆคนก็ยืนขึ้นแล้วก็ปรบมือให้เอิญค่ะหลังจากนั้นเอิญเลยเรียนรู้ว่าแค่เล่นแล้วพี่หล่อเนาะความสุขไปกับอันพี่ชายอ่ะกินข้าวยังคะกินข้าวยังไม่รู้ว่าพี่หรืออะไรแต่แบบกินข้าวยังคะกินข้าวหรือยังคะเออจึงคิดว่าอยากจะลองมาอยากลองเป็นตัวของตัวเองเล่นในแบบที่ตัวเองชอบดูสิใช้ความจริงใจกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราทำปูอย่างนี้แล้วว่าแล้วอีพีนี้ชอบหักอกว่ะเข้าวงการค่ะครั้งนี้ก็เลยอยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะไปลูกว่ะI'm not afraid to be alone.
ากขนาดเฮ้ยน่ารัก The Style Idol มีความไอดอลถ้าเราพูดเนาะหมายถึงว่าแบบถ้า The Style Idol นึกถึงประมาณไหนอ่ะก็จะฟิลนี้ที่แบบว่าร้องก็ได้เล่นดนตรีก็เก่งอะไรแล้วมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยพ่อเนี้ยฉันไม่กระเทยฉันยังชอบเลยอ่ะเข้าใจป่ะไม่ได้ชอบหน้าตาของด้วยนะต้องน้องมีเสน่ห์พอร้องปุ๊บฉันตกใจเลยเฮ้ยทำไมเสียงดูละมุนละมุนดูแบบดูเสียงเท่อ่ะเป็นผู้หญิงแล้วเสียงเท่อ่ะว้าคือพี่คิดชมเนี่ยมือคิดชมมาเดอะสไตล์ดอลเนี่ยที่สมัครเข้ามาค่ะก็เริ่มไปเทรนแล้วค่ะมาครับขอดูหน่อยครับประเด็นชอบดูเนี่ยกรรมการชอบเนี่ยเป็นไอ้ทำเยอะมากนะจริงน้องเคยประกวดโครงการ B Star Projectแต่น้องไม่ยอมตอบนะว่าเรียนจากไหนอะไรนะน้องไม่ได้ตอบไม่ตอบน้องแค่แบบน้องบอกน้องเกินว่าเล่นมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่บอกว่าเรียนจากไหนมึงแต่ถ้าเกิดน้องถ้าน้องแบบไม่ได้รายการเนี้ยกูเชียร์นะให้ไปช่วงเอเอเอวู้ว้าวปังปังถ้าเต้นต้องเต้นแบบนี้ค่ะถ้าจะโชว์เต้นอ่ะต้องซึ้งอ่ะหยองทอวัวเลยชนะดาวแน่ๆปึกอยากฟังเพลงจริงๆอ่ะค่ะใครรู้เป็นเพลงอะไรตัดต่อมาหน่อยดูจากท่าฉันก็ไม่รู้ว่าเพลงอะไรว้าวโลดเนี่ยไม่เหมาะกับรายการไทยเอาไปดองอ่ะหรือว่าเอาไปสิแล้วเอาไปเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแต่โดนดองแน่นอนอ่ะเออจริงแล้วเขาจะอ้างว่ายังไงก็เปรี้ยวแพมเอ็มบูโออ่ะโดนดองไหมดองต้องไปจีนใช่ดองเขาไม่ได้อยากจะดองหรอกมันไม่มีงานมันไม่มีมันเออหมายถึงแบบกระแสไทยอ่ะมันไม่ได้ขนาดนี้ไม่มีใครส่งอืมช่วงที่ผ่านมารายการอ่ะชอบให้เด็กมีอะไรมาโชว์อีกไหมอะไรเงี้ยเขาจะฟีป่ะแล้วแบบว่าอยากให้แบบว่าถ้ามั่นใจก็ค่อยโชว์เหมือนเนี่ยมั่นใจโชว์เต้นให้เต้นถ้าไม่มั่นใจโชว์เต้นแค่เธอแค่อยากมาก็ร้องไปอย่างเดียวไปเลยไม่ต้องมีทั้งร้องทั้งเต้นก็ได้พูดอะไรเออเพราะว่าถ้ามันเต้นไม่เป็นแล้วมาเต้นมันก็ดูออกว่าเต้นไม่เป็นเอาล่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาสำคัญนะไม่ต้องทำตัดสินของคณะกรรมการทั้ง4ท่านของเราถ้าไม่ให้นี่ปิดรายการไปเลยนะจริงมึงแอร์ทางอื่นเป็นชั่วโมงไม่ต้องมีดีซีแล้วนะ
Next สัปดาห์หน้าความสนุกยังดำเนินต่อเนื่องโอ้นี่ไงพีคแต่แบบใส่แล้วตกใจแล้วก็จ่าแรงเยียร์นะฮะหรือว่าจะช้างกูอยู่ไหนพี่ไม่รู้พี่ชอบน้องวันนี้มากว้ายเออสากลหน่อยไม่ได้เรียนเต้นมันยังมีแบบว่าเป็นกรูฟที่ดีมันเลื้อยดีมากเลยอ่ะตัวพี่เองค่อนข้างเห็นต่างอาทิตย์หน้านักเต้นอ่ะถ้าถามตัวพี่เองตอนที่พี่ยังมองไม่เห็น The Star Idol ในตัวของน้องวันนี้พี่ยังไม่ได้ผ่านนะครับยังไม่ให้ผ่านใครจะโดนคำนี้ไปครับไม่ได้ไปต่อนะครับอาทิตย์หน้าเขาเป็นได้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้เหมาะแต่รู้สึกว่าเราดูแล้วเรารู้สึกเราเอนเตอร์เทนเราแฮปปี้มากที่เขาอยู่อาจจะแบบไม่ได้เหมาะกับสตาร์ไอดอลหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าดีแล้วอ้าวร้องไห้สตอรี่หรือเปล่า next level เขาอาจจะแบบไม่กูอยากรู้ว่าคัดกี่วันตอนนี้เหมือนเรานั่งดูแคสติ้งทุกวันเลยคัด6 EP หรือเปล่าโอ้โหถึงว่าเนี่ยที่นั่งดูอยู่เนี่ยคือรอบ60คนเราต้องนั่งดูโชว์อย่างเงี้ย60คนซึ่งวันนึงอ่ะได้กี่โชว์เอิร์นเมื่อกี้ครึ่งชั่วโมงแต่ว่า EP นี้ฉันเฉยฉันชอบ EP 2มากฉันชอบ EP 2มากกว่า EP 2เหมือนรวมคนในใจฉันเยอะใช่มันรวมทาเลนต์เยอะกว่าอะไรเงี้ย EP นี้เหมือน EP เด็กๆน้อง EP นี้เป็น EP น้องๆแล้วมันปิดจบด้วยเอิร์นให้ภาพจำให้คนจำถ้าใครดู EP 3แล้วไม่จำเอิร์นตบหน้ากูได้เลยเบเบเลยนะถ้าฉันเป็นโปรดิวเซอร์รายการหรือถ้าฉันทำรายการแล้วถ้าเป็น EP แรกๆที่อยู่ในช่วงแคสติ้งฉันต้องให้แอร์ไทม์ทุกคนเท่าๆกันเพราะทำอย่างเงี้ยสำหรับฉันถือว่าไม่ยุติธรรมอันนั้นมันต้องเป็นรายการออนไลน์ไงใช่มันต้องแบบว่าฉายในแอปพลิเคชันของตัวเองแบบอันคัดเต็มๆไปเลยแต่ EP นี้ฉันก็คือประทับใจกิจแหละในเรื่องของแบบสตอรี่อะไรเงี้ยเราใช่เคยมันมีความใกล้ชิดบางอย่างเลยสามารถติดตาม The Star Idol ได้ค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงเย็นนะฮะทางช่องวัน31นั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันบิลิบิลิด้วยนะคะก็ดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ